สวัสดีครับกับเข้าสู่ Channel Game Collover ครับเราอยู่กับโปรแกรมใบเสนอราคาครับในวันนี้ครับเป็นตอนที่2นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปออกแบบฟอร์มกันต่อนะครับและเราก็จะไปออกแบบตัวเปเปอร์ที่เราจะพริ้นเอาออกมาเพื่อนำส่งให้กับลูกค้าในวันนี้ครับครับมาย้อนดูในส่วนที่คราวที่แล้วเราออกแบบกันไว้สักนิดนึงนะครับในตอนที่แล้วนะครับเราได้เพิ่มนะครับในส่วนของตัวแบบฟอร์มหลักนะครับหรือว่าข้อมูลหลักของใบเสนอราคาของเราไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีอะไรบ้างก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปของลูกค้านะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับอีเมลนะครับในส่วนที่2ครับก็จะเป็นตัวเลขที่เอกสารวันที่เราจัดทำเอกสารนะครับชื่อผู้จัดทำหรือว่าชื่อผู้เสนอราคานะครับกำหนดการยืนราคานะครับ7วัน15วัน30วันแล้วก็60วันข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มในใบเสนอราคาของเราก็คือมีแวตหรือไม่มีแวตนะครับแล้วก็สถานะของใบเสนอราคานะครับแล้วก็รวมถึงครับในส่วนที่ราคาของใบเสนอราคาก่อนแวตนะครับราคาบวกแวตแล้วก็ตัวแวตเองราคาเท่าไหร่นะครับในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดนะครับข้อมูลเนื้อหาสาระในส่วนของตัวใบเสนอราคานะครับซึ่งในตัวนี้นะครับเราได้สร้างตารางเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูรายละเอียดอีกสักครั้งนึงนะครับก็จะมีในส่วนของเลขที่ใบเสนอราคาหลักนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นฟอร์มย่อยนะครับอ้างอิงเลขที่ใบเสนอราคาจากฟอร์มหลักก็ได้นะครับรหัสรายการลำดับที่นะครับรายละเอียดหรือว่ารายการของเนื้อหารายการของใบเสนอราคานั้นนะครับจำนวนหน่วยนับราคาต่อหน่วยรวมเป็นเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของรายการในใบเสนอราคาครับโอเคเดี๋ยวเราไปออกแบบพร้อมๆกันครับครับมาเริ่มต้นกันที่ในส่วนของเทเบิลนะครับQTA02 นะครับซึ่งก็จะเป็นรายละเอียดในใบเสนอราคาของเรานะครับไปที่ Create นะครับเลือกที่ More Form นะครับเลือกที่ Multiple Form นะครับ Multiple Item นะครับในส่วนนี้ครับเราก็จะได้เป็นชุดตัวอย่างแบบฟอร์มตัวนี้มานะครับแล้วเราก็ไปที่ Design View เลยนะครับส่วนหัวเราไม่ต้องการใช้นะครับเดี๋ยวในส่วนนี้เราออกแบบไปก่อนนะครับก็ค่อยๆมาปรับแต่งในภายหลังได้นะครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราออกแบบนะครับในส่วนของรายละเอียดของรายการในใบเสนอราคาได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปนำฟอร์มนี้นะครับเข้าไปไว้ในรายการหลักของเรานะครับโอเคครับไปที่ Design View นะครับเรียกชุดเครื่องมือออกมานะครับเราจะวางสับฟอร์มลงไปโอเคครับเราใช้ฟอร์มที่มีอยู่นะครับนะครับใช้เป็น FR สับฟอร์มตัวนี้นะครับนะครับการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ครับให้เป็น Document IDครับแล้วก็เป็น doc id นะครับจากฟอร์มหลักนะครับโอเคโอเคครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายข้อมูลในการตั้งค่ากันครับครับในส่วนของการเชื่อมโยงระหว่างฟอร์มหลักและฟอร์มย่อยนะครับเราจะใช้เลขที่เอกสารนะครับเป็นตัวเชื่อมโยงกันนะครับเมื่อเราใส่รหัสลูกค้านะครับและก็ใส่ชื่อลงไปจะเห็นว่าเลขที่เอกสารครับขึ้นมาในแถบเลขที่เอกสารนะครับและขึ้นมาในฟอร์มย่อยด้วยนะครับถัดมาครับเราก็จะใส่เลขลำดับเป็นเลขลำดับรายการนะครับอันนี้เราระบุเข้าไปได้นะครับจะเห็นว่าก็จะมีรายการที่2เพิ่มขึ้นมาก็จะใส่รายละเอียดลงไปนะครับครับก็มีชื่อรายการนะครับจำนวน1นะครับหน่วยนับให้เป็นสมมติผมให้เป็นคำว่าระบบนะครับราคาต่อหน่วยครับถัดมาจะเป็นราคาต่อหน่วย 3,500 บาทนะครับถัดมาครับในส่วนของราคารวมครับการที่จะได้ราคารวมก็คือต้องเอาจำนวนคูณกับหน่วยนับเดี๋ยวเราไปใส่สูตรกันนะครับก็คือครับไปที่ดีไซน์ครับที่ช่อง unit price นะครับเราจะไปที่ event นะครับแล้วเลือก after update
ครับมาโคบิวเดอร์ครับและใช้ action macro นะครับ set property นะครับแล้วเราก็ control name total นะครับเลือกเป็น value นะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับครับเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะครับก็คือจำนวนคูณกับราคา quantity นะครับคูณกับ price นะครับดูดิ price โอเคครับกด save ครับไปดูผลลัพธ์กันมาใหม่นะครับสมมติว่าผมเลือกเป็น2ระบบนะครับ 3,500 อาจจะใส่เป็น 3,200 บาทจะเห็นว่าเราก็จะได้ราคารวมมาแล้วนะครับราคารวมมาจากราคาคูณกับจำนวนนะครับจะได้เป็นราคารวมออกมานะครับหมายเหตุครับจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมลงไปก็ได้นะครับส่วนในรายการที่2บรรทัดที่2ครับเราไม่ใส่เลขลำดับนะครับเพื่อให้รู้ว่าอันนี้เป็นรายการย่อยนะครับผมก็จะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปโอเคครับในส่วนนี้ครับเราจะเห็นว่ามีข้อมูลรายการไปเสนอราคานะครับจำนวน2ระบบ 3,200 บาทนะครับรวมเป็น 6,400 แล้วก็ใส่เครื่องที่2ลงไปนะครับปรินเตอร์นะครับอันนี้จำนวน1เครื่องครับแล้วก็ใส่ราคาไปครับ 2,550 บาทก็จะได้ราคาอยู่ต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบในส่วนของรายละเอียดของใบเสนอราคาของเราครับมาดูรายละเอียดในส่วนอื่นกันเพิ่มเติมอีกสักนิดนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับเรื่องของข้อมูลราคานะครับจะเชื่อมโยงกับฟอร์มหลักด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นราคารวมของรายการสินค้าหรือว่ารายการเนื้อหาที่เราเสนอราคานะครับข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็ราคารวมนะครับในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสำหรับตัวแบบฟอร์มไปเสนอราคาของเราจะเป็นแวดที่แล้วก็แวดนอกนะครับก็คือเป็นราคาแวดที่บวกเพิ่มเข้าไปจากราคารวมของรายการเนื้อหาหลักนะครับเดี๋ยวเรามาใส่สูตรการคำนวณกันในส่วนนี้ครับไปที่ Design View เลยนะครับในส่วนนี้ครับก็คือที่ฟอร์มฟุตเตอร์นะครับให้เราเพิ่มฟิลเข้ามา3ฟิลนะครับคิดเป็นเงินนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็คิดเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับในส่วนของคิดเป็นเงินครับเราจะใช้คอนโทรลซอสนะครับเท่ากับซัมนะครับ QTA นะครับ total นะครับก็คือให้หาผลรวมของช่องราคารวมของเรานะครับในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มครับจะเป็นการกำหนดค่าจากฟอร์มหลักเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เราไปทดสอบดูจะเห็นว่าเราจะได้ราคารวมออกมาแล้วนะครับกดบันทึกครับไปที่ฟอร์มนะครับเดี๋ยวเรา new ใหม่นะครับโอเคเราจะได้เลขที่เอกสารมาใหม่นะครับชื่อลูกค้าครับไปต่อนะครับที่อยู่ติดต่อนะครับตำบลจังหวัดอำเภอข้อมูลพวกนี้ใส่ให้ครบนะครับผู้เสนอราคาครับกำหนดยืนราคานะครับก็คือ15วันรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็บอกว่าให้มีแบบด้วยสถานะใบเสนอราคาครับให้เป็น A ไว้ก่อนนะครับมาในส่วนของรายละเอียดครับข้อมูลลำดับที่1นะครับลำดับที่1ได้ราคารวมออกมาแล้วนะครับโอเคราคารวมนะครับก็คือซัมของรายการราคารายการสินค้าตรงนี้ออกมานะครับทีนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มครับจะถูกกำหนดโดยฟอร์มหลักก่อนนะครับแล้วฟอร์มย่อยก็จะมา
ตรวจสอบว่าเป็นใบเสนอราคาแบบมีแวตหรือไม่มีแวตนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่าการคิดแวตกันครับครับในขั้นตอนของการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเราจะอ้างอิงจากข้อมูลของฟอร์มหลักของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลครับอันนี้เราใส่สูตรไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูข้อมูลจากตัวกำหนดว่าแบบฟอร์มของเราเป็นแบบมีแวตหรือไม่มีแวตนะครับเลือกที่ no แวตจะเห็นว่าภาษีมูลค่าเพิ่มจะกลายเป็น0นะครับและเมื่อเราเลือกแวตนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะคิดและคำนวณมาให้เรานะครับไปดูการตั้งค่ากันครับนะครับอ้างอิงครับจากฟอร์มย่อยนะครับฟอร์มย่อยตัวนี้ครับแวต A เราให้เป็นชื่อว่าแวต A นะครับแวต A จะอ้างอิงกับฟอร์มหลักนะครับก็คือ QTA แวต IC ตัวนี้นะครับก็ให้เราเลือกตั้งค่านะครับโดยให้เราไปที่ตัว expression นะครับเลือกฟอร์มเลือกฟอร์มที่โหลดอยู่นะครับแล้วก็เลือกแบบฟอร์มของเรานะครับแล้วก็หาตัวแวต IC นะครับก็จะเป็นการเชื่อมโยงค่าระหว่าง combo box นะมายังฟอร์มย่อยนะครับและในส่วนของช่องภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเราตั้งชื่อว่า VAT ACC นะครับ VAT ACC ครับคิดอย่างไรนะครับไปดูที่ data นะครับที่ control source นะครับเราใช้ if นะครับVAT A นะครับถ้า VAT A นะครับมีค่าเท่ากับ VAT นะครับให้ใส่เงื่อนไขว่า AMTT ก็คือช่องคิดเป็นเงินคูณกับ7แล้วก็หารด้วย100นะครับถ้าไม่เท่ากับ VAT นะครับให้ใส่ค่าเป็น0นะครับเมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยนะครับเราจะได้ผลลัพธ์ในลักษณะนี้ครับเมื่อเราเลือก VAT นะครับก็จะมีการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มมาให้เรานะครับรวมภาษีมูลค่าเพิ่มให้เรานะครับในช่องนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงค่านะครับสมมติว่าเดี๋ยวผมเลือกราคารวมใหม่โอเคครับจะเห็นว่าค่ามีการเปลี่ยนแปลงตามแบบถ้าไม่คิดแบบว่าค่าก็จะเป็นศูนย์ครับส่วนการคิดเป็นเงินครับมันก็จะเอาราคารวมหลักนะครับบวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าเป็นแบบนะครับแล้วก็มารวมที่ช่องนี้ครับโอเคครับไปตั้งค่ากันนะครับคิดเป็นเงินครับนะครับดาต้าครับเท่ากับนะครับ AMTG บวกกับ VAT ACC นะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้ผลรวมแบบแยกแล้วก็แบบมีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับถ้าเราเลือกเป็น VAT จะเห็นว่าก็จะรวมค่าให้นะครับนี่คือการตั้งค่าครับการคิดแล้วก็คำนวณภาษีนะครับถ้าจะเป็นแบบ VAT ในก็อาจจะต้องตั้งค่าอีกลักษณะนึงนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ฝากไว้เป็นการบ้านลองไปคิดแล้วก็ทบทวนดูนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ครับเราตั้งค่าแบบฟอร์มย่อยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในตอนหน้าครับเราจะมาอยู่กับโปรแกรมใบเสนอราคาของเราอีก1ตอนนะครับซึ่งตอนหน้าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็คอยติดตามชมในตอนหน้านะครับตอนหน้าเราจะพูดถึงการนำข้อมูลตรงนี้ไปออกแบบเป็นเปเปอร์พรินเอาท์เป็น PDF ต่างๆนะครับเพื่อส่งให้กับทางลูกค้านะครับแล้วก็กำหนดข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมอีกนะครับสำหรับเนื้อหานะครับต่างๆสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะครับ www.geekholder.com นะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงวันนี้เราพักกันไว้เท่านี้ก่อนสำหรับโปรแกรมใบเสนอราคาของเราพบกันได้ใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ